ากล่องท่องชนันต้าในวันนี้ครับฝากคุณผู้ชมแล้วมากินอาหารเช้าบนเขาที่อำเภอบันดังสตาจังหวัดยะลาครับนี่การขึ้นเขาของเราก็จะทุลักทุเลไปหน่อยนะฮะเป็นการกินอาหารเช้าที่ไกลที่สุดแล้วนะครับตอนนี้ที่ภูเขาที่เราจะไปนะครับมีชื่อว่าเขามัตสลใช่ไหมชื่อว่ามัตมัตสลนะครับนี่ก็จะมีทีมงานของเราอยู่ข้างหลังนะครับพร้อมที่จะไปกินเบรคฟาสต์ที่นั่นนะฮะแล้วก็หลังจากที่กินอาหารเช้าอะไรเสร็จละก็จะมีอีกที่ที่หนึ่งที่เราจะพาไปนะครับนั่นก็คือน้ำตกซับอุดมนี่มาซันแล้วนะครับปึ๊บนี่นะครับก็จะขึ้นภูเขาสูงไปหน่อยนะฮะจากปากทางไปก็ไม่ไกลมากนะตื่นเต้นมากครับบรรยากาศของธรรมชาติที่ชวนให้หลงไหลยามเช้าเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นแสงแดดอุ่นปะทะสายหมอกท่ามกลางภูเขาที่สลับซับซ้อนที่นี่คือบ้านทำนบตำบลตะนอปุเตะอำเภอบันดังสตาจังหวัดยะลาด้วยทุนธรรมชาติและทุนเดิมที่มีสวนทุเรียนของนายสุไลมานฮามิดงเปลี่ยนบ้านสวนทำคาเฟ่กำปงชื่อร้านว่ามัดสันและหรือร้านกาแฟในชุมชนแบบธรรมดาที่ไม่ธรรมดาร้านอยู่บนสันเขาให้ความรู้สึกเหมือนขึ้นไปรับอรุณบนยอดดอยสูงสามารถดึงดูดผู้คนนักท่องเที่ยวทั้งในพื้นที่และต่างพื้นที่การเดินทางมาถึงที่มัสยิดแรกนี้ไม่ยากเนาะขับรถมาจากตัวเมืองยะลานี่มาประมาณ15นาทีก็ถึงละก็จะเดินลงแบบช้าๆเพราะว่ามันชันมากนี่แต่วิวดีนะวิวดีมากค่ะแดดมีแต่อากาศไม่ร้อนเลยนะเย็นเย็นสบายต้นไม้เยอะต้นไม้เยอะเลยสลามอะลัยกุมสลามโอ้สวัสดีค่ะพี่ช่วงเช้าหมอกจังแต่วันนี้พี่เริ่มจางแล้วเริ่มจางปกติไปอีลูกค้ามามัน6 โมง ครึ่งอ๋อ6 โมงครึ่งเดี๋ยวนั่งตรงมุมข้างบนไหมครับได้ครับได้ครับเดี๋ยวที่งานเดี๋ยวจะเป็นชาผลไม้แล้วก็โจ๊กไข่กระทะนะครับผมโอเคเมนูอะไรบ้างครับเด็ดๆกี่คนเอ่ยหกคนนะโอเคเมนูเด็ดเมนูแนะนำของที่นี่มีอะไรบ้างช่วงเช้าจะเป็นโจ๊กโจ๊กไก่โจ๊กไก่แล้วก็มีชาไข่กระทะไข่กระทะแล้วก็ขนมปังปิ้งแล้วก็อีถ้าช่วงเช้าลูกค้าจิบชาผลไม้กับเข้ากับบรรยากาศหลายคนเรียกภูเขาลูกนี้ว่ามัสซันแลซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่ชื่อภูเขาแต่เป็นชื่อร้านที่เจ้าของตั้งขึ้นมาเพื่อแทนความรู้สึกธรรมดาแต่สบายใจโดยร้านจะเปิดให้ลูกค้านักท่องเที่ยวได้มาทานมื้อเช้ามื้อเที่ยงและมื้อเย็นจิบเครื่องดื่มร้อนเย็นตั้งแต่เวลา 6:30 น.จนถึงเวลา 18:30 น.ซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีตลอดระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาครับว่ามัดซันแรกเนี่ยครับมีที่มาที่ไปยังไงทำไมถึงได้ตั้งชื่อนี้ขึ้นมาครับอ๋อปกติเมื่อก่อนชอบเดินทางครับแล้วก็ไอ้เปรียบเสมือนนักท่องเที่ยวก็เลยเอาคำชื่อมัดซันแรกเป็นชื่อร้านครับผมเปรียบเสมือนจุดผู้มาเยือนครับผมจุดผู้มาเยือนครับผมทีนี้ผมก็นึกว่าเป็นชื่อภูเขามัดซันแรกแต่จริงๆแล้วไม่ใช่อ๋อไม่ใช่ครับนี่เป็นชื่อภูเขาอะไรครับเป็นนิคมซอยเหมืองครับผมนิคมซอยเหมืองตั้งอยู่ที่อำเภอบันดังสตาจังหวัดยะลาครับผมนะครับไอเดียปิ๊งไอเดียยังไงที่แบบทำไมถึงได้มาเปิดร้านแบบนี้ขึ้นมาในเชิงเขาแบบนี้อ๋อปกติเมื่อก่อนทำเป็นบ้านสวนครับผมแล้วก็มีอ่า
อีผู้คนสัญจรมาถ่ายรูปครับก็เลยอีเปิดร้านตามหลังมาครับผมอ๋อก็คือเปิดร้านตามหลังมาเพราะช่วงเช้าๆเนี่ยก็จะมีมีหมอกทะเลหมอกแล้วก็อากาศก็จะเย็นสบายอย่างช่วงนี้ก็ประมาณ 8:30 อากาศก็ยังเย็นสบายอยู่นะครับอย่างแดดอาจจะมีแดดบ้างแต่ก็มีความลมเย็นลมพัดเย็นตลอดวันครับผมลมพัดเย็นตลอดเวลาทีนี้ไอเดียตรงนี้เรามาปุ๊บเรามาปิ๊งไอเดียขึ้นมาแล้วได้รับความสนใจยังไงบ้างครับกับนักท่องเที่ยวผลตอบรับดีมากครับจะเป็นในลักษณะกระแสปากต่อปากครับแล้วก็เพื่อนแนะนำเพื่อนมาครับผมเพราะว่าผมเห็นตามสื่อโซเชียลต่างๆก็มีทั้ง TikTok Real IG อะไรอย่างงี้ก็จะมีคนมาเช็คอินถ่ายรูปแล้วก็มากินอาหารเช้าครับผมมากเลยทีเดียวใช่ครับผมอาหารของเรานะครับนอกจากอาหารเช้าเรามีอะไรบ้างครับเราจะเปิดตลอดวันนะครับตลอดวันครับผมช่วงเวลา6โมงครึ่งถึงมักริบครับผมถึง6โมงเย็น6โมงครึ่งครับผมถึง6โมงครึ่งตอนเย็นอีกทีนึงใช่ครับผมโอ้ครับผมนี่อาหารของเราตอนเช้าก็จะเป็นเมนูแบบนี้มีอะไรบ้างครับตอนเช้าครับผมซิกเนเจอร์จะมีโจ๊กไก่ใส่ไข่ครับผมมีโจ๊กไก่นะครับนี่คุณผู้ชมครับตัวโจ๊กไก่ใส่ไข่ครับผมนี่แบบนี้หน้าตาเป็นอย่างนี้นี่เองถือว่าให้มาเยอะนะครับในราคาที่วิวอาหารหลักหลักสิบหลักสิบแต่วิวคือหลักล้านแล้วก็มีอะไรอีกครับมีไข่กระทะครับผมไข่กระทะนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่เมนูยอดฮิตช่วงเช้าครับผมแล้วก็มีขนมปังปิ้งครับผมขนมปังปิ้งครับแล้วก็กระโปะครับผมกระโปะทอดนะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็จะเป็นน้ำชาครับผมไอ้คลิปชาผลไม้ครับผมเดี๋ยวจะดินชาผลไม้เป็นชาอะไรครับอันนี้ชาเลมอนครับผมชาเลมอนนะครับผมช่วงเช้าสดชื่นครับผมครับผมก็จะมีน้ำชาเป็นชาชาผลไม้ชาผลไม้ครับผมดินชาเช้าลองชิมชาเลมอนนะครับผมได้ครับผมเดี๋ยวให้ชิมเลยครับผมสดชื่นบรรยากาศที่ลมพัดเย็นสบายกับชาร้อนๆก็ถือว่าแสงแดดอ่อนๆช่วงเช้าไปได้ดีกำลังดีเลยทีเดียวเข้ากับบรรยากาศคนที่จะเดินทางมาถึงที่ร้านมัสซาแล้วเนี่ยครับครับผมถ้ามาจากตัวเมืองยะลาครับผมมาจากอำเภอเบตงหรือมาจากที่ไหนต้องเริ่มยังไงครับไอ้ถ้าจากเมืองยะลาห่างเพียง25กิโลครับมุ่งหน้ามาอำเภอบันนังสตานะครับครับถึงบ้านทำนบเลี้ยวเข้านิคมซอยเหมืองครับผมปากเกิดหรือค้นหาใน Google Map ครับก็ไม่ยากครับไม่ยากนะครับเพราะว่าแต่ว่าทางค่อนข้างที่จะสูงชันอาจจะทางชันช่วงขาขึ้นครับผมช่วงขาขึ้นแล้วขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยอย่างเป็นผู้หญิงหรือเป็นเด็กอะไรอย่างเงี้ยสัญจรได้ปกติครับผมเพราะว่าสอบถามน้องๆเมื่อกี้เขาว่าขับมาเองเลยก็คือถือว่าเก่งมากๆนะครับขึ้นเขาได้ชันขนาดนี้พอจนภัยถือว่าครับผมเดี๋ยวขอกินพลางๆนะครับเดี๋ยวให้เอาไปกินผมกินโจ๊กด้วยกันครับผมไม่ใช่กันเนี่ยป่ะอย่าก็จะเมนูอาหารบนโต๊ะแล้วก็จะมีน้ำเมนูเครื่องดื่มร้อนเย็นครับผมเครื่องดื่มร้อนเย็นเลยนะครับแล้วก็มีน้ำปั่นครับผมโอ้น้ำปั่นก็มีน้ำผลไม้ใช่ครับครับผมซิกเนเจอร์ที่นี่เป็นแตงโมปั่นครับผมนักท่องเที่ยวบอกว่าถ้าจะมาตอนเที่ยงครับผมเมนูนี้สามารถสั่งได้ไหมครับสั่งได้ครับผมสั่งได้ตลอดวันเลยจะอีส่วนใหญ่ช่วงเมนูอาหารเช้าจะช่วงเสิร์ฟช่วงก่อนเที่ยงครับผมอ๋อก่อนเที่ยงก็จะเป็นโจ๊กเป็นโจ๊กไข่กระทะเป็นขนมปังอะไรอย่างงี้ได้ใช่มั้ยครับพอตอนเที่ยงเนี่ยเป็นเมนูอะไรต่อเป็นเมนูตามสั่งครับผมตามสั่งครับผมก็คือพวกกะเพราไก่ไข่ดาวอะไรอย่างงี้สั่งได้ใช่สปาเกตตี้ผัดซอสผัดยำอย่างงี้ใช่มั้ยครับใช่ครับผมโอ้ถึงเย็นเลยใช่มั้ยใช่ครับผมแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วถ้านักท่องเที่ยวมาตอนเที่ยงเนี่ยจะสั่งอะไรบ้างครับส่วนใหญ่จะเป็นเมนูไอตามสั่งครับผมเป็นหลักครับผมแล้วก็เสิร์ฟพร้อมไอ้น้ำผลไม้ปั่นครับครับเย็นๆสบายๆเหมาะกับบรรยากาศมากๆเลยนะครับนี่คุณสังเกต
เสียงมอเตอร์ไซค์สัญจรไปมาคือเป็นอยู่ริมทางเป็นชันเป็นทางเชิงเขาเลยใช่ครับผมน้องมาจากไหนกันครับมาจากกรุงปีนังค่ะกรุงปีนังขับรถมาจากกรุงปีนังมาถึงที่นี่นานไหมประมาณ15 นาที15นาทีแสดงว่าไม่นานไม่นานค่ะมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเขาชันขนาดนี้ขับได้เหรอขับได้แต่ว่าแบบขับเซียนเลยใช่ไหมจริงเลยค่ะนี่มากันบ่อยครับที่นี่ครั้งนี้น่าจะครั้งที่2 3ครั้งที่3ติดใจอะไรที่นี่ครับติดเลยค่ะวิวเลยแล้วก็อาหารก็อร่อยค่ะเช้าจะมีหมอกใช่ไหมใช่ค่ะมาทันหมอกไหมตะกี้ไม่ทันมีนิดเดียวมาสายแล้วปกติ3-4ครั้งที่เรามาเนี่ยได้เจอหมอกไหมเจอค่ะสวยไหมสวยมากสวยเหมือนอยู่บนน้อยเลยแล้วอาหารอร่อยไหมวันนี้เราสั่งอะไรบ้างมีโจ๊กมีไข่กระทะชีสอืออร่อยไหมอร่อยสุดๆเชิญชวนหน่อยบอกเพื่อนๆที่อยู่ต่างจังหวัดอ่ะขอเชิญชวนเพื่อนๆมาเที่ยวที่นี่เยอะๆนะคะเพราะว่าแบบบรรยากาศดีมากอาหารก็อร่อยค่ะมาเยอะกันนะคะมาเที่ยวมาสายกันเยอะๆนะคะหลังจากจุดที่ร้านไปกินข้าวอะไรเสร็จแล้วเดี๋ยวพอจะพาไปไหนครับอาจจะเป็นอีกจุดร้านกลางเต็นท์นะครับผมอาจจะมี2ฝั่งเลยครับผมเป็นร้านกลางเต็นท์ตรงสันเขาพอดีครับเป็นของชาวบ้านที่นี่ใช่ครับผมโอ้จะมีห่างจากร้านประมาณกี่เมตรได้ครับประมาณ200 เมตรครับผม200 เมตรก็คือคนที่มากลางเต็นท์ที่นี่เนี่ยพอถึงตอนเช้าก็มาทานข้าวที่ข้าวเช้าได้ข้าวเช้าที่ร้านตอนเที่ยงก็มาทานข้าวเที่ยงได้เดินไม่ไกลครับก็จะหอบหน่อยๆ200 เมตรครับผมแต่ว่าวิวนะครับนี่มีฝั่งนี้ครับนี่วิวแบบวิวสันเขาครับผมหลักล้านมากครับก็จะเป็นลานกางเต็นท์ของชาวบ้านนี่วิวดีเนาะปิ้งย่างอะไรก็ด้วยได้ด้วยข้างบนนี้ว้าว180 องศานอกจากมัสยิดจะสร้างความสุขความสบายใจให้กับผู้มาเยือนแล้วยังสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนรวมถึงดึงเยาวชนให้มีส่วนร่วมในการสร้างรายได้จากการทำงานประจำและงานพาร์ทไทม์เที่ยวมาเที่ยวที่นี่แล้วเนี่ย
มาถึงเช้าๆช่วงสายเนี่ยสามารถไปต่อได้ที่ไหนบ้างอีกละแวกนี้จะมีน้ำตกลับนะครับผมน้ำตกลับครับจะมีอยู่หมู่บ้านใกล้เคียงครับผมครับสามารถไปเล่นน้ำได้ตลอดวันเช่นกันจากนี้ไกลไหมฮะไม่ไกลครับผมประมาณ 3-4 กิโลครับประมาณ 3-4 กิโลเราก็ต้องไปให้ได้จากร้านมัสซาเล่ไปถึงน้ำตกลับที่แม่บอกเมื่อกี้ใช้เวลานานไหมประมาณ10นาทีครับผมครับเส้นทางสัญจรได้ปกติครับจะไปอีกขับวนเขาครับผมครับผม3กิโลประมาณ4-5กิโล4-5กิโลนะครับไม่ไกลครับไม่ไกลมากแล้วก็รถเนี่ยสามารถที่จะไปถึงได้แล้วก็ต้องเดินรถสัญจรได้ปกติครับผมต้องเดินเข้าไหมเดินเข้าไปนิดหนึ่งครับผมเข้าสวนชาวบ้านครับครับครับผมตอนนี้ซิกเนเจอร์เป็นยังไงสวยไหมครับตอนนี้ช่วงนี้ช่วงน้ำใสปกติครับผมส่วนใหญ่แล้วพอนักท่องเที่ยวมากินอาหารเช้าที่นี่เสร็จปุ๊บเข้าไปเล่นน้ำตกใช่ครับผมเอาตอนเที่ยงหิวละยังก็มาที่นี่ได้ครับมาที่นี่ต่อครับมาทานเป็นมื้อเที่ยงพวกอาหารตามสั่งนี้ได้ครับผมการที่เราได้เปิดร้านแบบนี้เนี่ยแล้วมีคนมาเป็นเชฟก็ดีเป็นเด็กเสิร์ฟเป็นอะไรอย่างนี้ครับคนเป็นคนในชุมชนไหมครับใช่ครับผมเป็นน้องๆในชุมชนครับครับผมแล้วเกิดการจ้างงานในชุมชนด้วยใช่ครับรู้สึกยังไงบ้างครับได้เห็นเข้ามาได้มีงานทำยินดีได้มีส่วนช่วยน้องๆในกำปงครับผมครับครับรู้สึกดีใจนะจากก่อนหน้านี้ก็คือไม่มีสถานที่ที่แบบมาทำงานหรือมาเป็นที่ถ่ายรูปอย่างนี้ใช่ครับพอได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเนี่ยน้องๆเองก็มีงานทำเราเองในฐานะที่เป็นคนเปิดคนดูแลเนี่ยก็มีรายได้จากส่วนนี้ใช่ครับผมเดี๋ยวให้เชิญชวนนิดนึงครับนักท่องเที่ยวที่อยู่ต่างพื้นที่เนี่ยมาเที่ยวใช่ครับผมร้านเปิดทุกวันนะครับผมช่วง 6:30 ถึง 18:30 นะครับผมก็คือบรรยากาศแต่ละวันไม่ซ้ำกันนะครับก็คือแนะนำมาได้ตลอดวันครับผมครับผมกับบรรยากาศที่แบบอาหารหลัก10นะครับไม่แพงนะครับอันนี้อย่างโจ๊กนี่กี่บาทครับ29บาทครับผมกี่บาทนะครับ29บาทครับ29บาทคุณผู้ชมครับจุนะครับอันนี้จริงใช่ไหมครับ29บาทจริงใช่ไหมไข่กระทะด้วยครับ35บาท35บาทครับผมขนมปังครับ30บาทครับกระโปะกระโปะ35บาทครับผมนะครับมีแล้วเมนูน้ำครับเมนูน้ำอันนี้เกะ30บาท30บาทนี่40บาทครับผมถือว่านี่เอากำไรจากไหนอันนี้ก็คือเปิดทางท่องเที่ยวหนึ่งก็ต้องมีการลงทุนครับผมแล้วก็ต้องมีการจ้างน้องๆมาทำงานอย่างนี้ใช่ไหมครับเราเองก็จะต้องได้รับกำไรตรงนี้เรามีการบริหารจัดการยังไงกำไรพอที่จะมาดูแลร้านได้ในลักษณะเราคุมค่าใช้จ่ายบางส่วนก็คือเน้นจับซื้อของในชุมชนครับเน้นของในชุมชนไม่ต้องออกไปข้างนอกคือถ้าซื้อข้างนอกเนี่ยเราจะได้วัตถุดิบที่แพงแล้วก็เลยเน้นของในชุมชนใช่ครับแล้วก็เป็นการกระจายรายได้กับชุมชนด้วยใช่ครับโอเคถ้าคนมาไม่ถูกเนี่ยติดต่อได้ทางเพจหรือทางเบอร์โทรยังไงได้บ้างครับทักเพจมาสาระได้เลยนะครับผมก็คือแอดมินตอบตลอดเวลาครับผมจะขึ้นข้างล่างให้ผู้ชมเห็นนะฮะเพจนะฮะมาสาระครับผมมาสาระภาษาอังกฤษแล้วก็ขีดไอ้มาสาระภาษาไทยครับผมลองสะกดให้ผู้ชมว่าผมหามาสาระได้ครับไม่เจอ MAT ครับผมวัก SALLEH ครับผมครับผมแล้วก็มาสาระครับผมภาษาไทยแล้วก็มาสาระภาษาไทยต่อครับผมเบอร์โทรครับเบอร์โทร086ครับผม7722300ครับครับผมมาได้ตลอดเลยเปิดทุกวันเปิดทุกวันครับผมตั้งแต่ 6:30 ถึง 18:30 นาทีครับโอเคเอบายบ้านทำนบอำเภอบานังสตาจังหวัดยะลายังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายเช่นน้ำตกอุดมทรัพย์น้ำตกลับเล่นน้ำชุ่มฉ่ำคลายร้อนที่สำคัญไม่ไกลจากตัวเมืองยะลาหลังจากที่เราเบรคฟาสต์เสร็จแล้วหนังท้องตึงหนังตาก็เริ่มหย่อนแล้วนะครับพร้อมที่จะไปเล่นน้ำนะครับน้ำตกลับก่อนจะมาถึงที่น้ำตกทรัพย์อุดมที่นี่ก็จะต้องเดินเท้ามาประมาณ500เมตรนะครับก็จะถึงที่หมายนะครับใกล้ละใกล้เหนื่อยละอ
นี่นะครับทางเดินก็จะลัดเลาะไปตามสวนยางของชาวบ้านนะครับนี่สวยงามครับฝั่งนึงจะเป็นสวนยางฝั่งนึงจะเป็นเกษตรนะครับผสมผสานทุเรียนเงาะลองกองขนุนมังคุดมะพร้าวก็มีว้าวและนี่ก็เป็นน้ำตกทับอุดมนะครับเป็นน้ำตกลับๆแห่งหนึ่งในอำเภอบานังสตาจังหวัดยะลานะครับเรียกได้ว่ามาถึงแล้วนี่อเมซิ่งมากๆนะครับเหมือนที่น้ำตกที่อุบลราชธานีนะครับคล้ายๆกันเลยนะครับแต่ที่นี่เนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็คนในพื้นที่เนี่ยมาเที่ยวกันบ่อยแล้วแต่คนนอกพื้นที่ยังไม่รู้จักนะครับเป็นน้ำตกลับแห่งหนึ่งที่มาอำเภอบานังสตาแล้วต้องมาที่นี่ครับน้ำตกทับอุดมครับคุณผู้ชมครับและนี่ก็เป็นบรรยากาศน้ำตกนะครับที่มีความสวยงามมากๆนะครับเหมาะแก่การมาเล่นน้ำพักผ่อนหย่อนใจที่นี่ครับเดี๋ยวก็มีนู่นนะครับมีเด็กๆกำลังเล่นน้ำอยู่นะครับบรรยากาศสดชื่นเย็นสบายนะครับเต็มไปด้วยธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์นะฮะใครมาเที่ยวที่อำเภอบานังสตาแล้วนะครับอย่าลืมแวะมาที่นี่ครับน้ำตกลับๆที่อำเภอบานังสตาจังหวัดยะลานะครับอยู่ห่างจากร้านมาสละนะประมาณ 3-4 กิโลเมตรนะครับก็จะมาถึงที่น้ำตกลับๆแห่งนี้นั่นเองครับส่วนครั้งต่อไปครับรายการสะพายกล้องท่องแดนใต้จะพาคุณผู้ชมไปพบกับความสนุกสนานในสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนนั้นต้องติดตามชมในรายการครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย